โบทีเคเลาแตงโมนิดาเคยพูดเหมือนเป็นล่างช่วงต้นปีก่อนเกิดเรื่องตกเรือเป็นเวลาใกล้สามเดือนแล้วสำหรับการเสียชีวิตของนักสแสดงสาวแตงโมนิดาที่เกิดเหตุการณ์ตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตอย่างปริศนากลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดกำหนดการพิธีชาปนกิจศพแตงโมโดยจะมีขึ้นในวันที่24พฤษภาคมที่คริสตจักรเมทอ,อดิสรังสิตคลองสีจังหวัดปทุมธานีโดยเจ้าภาพขอสงวนสิทธ ผู้เข้าร่วมงานเฉพาะครอบครัวญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญเท่านั้นทางนี้ทางด้านของโบทีเคหรือโบสุรัตนาวีสุวิพรได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีเปิดเผยเรื่องราวของแตงโมนิดาที่เคยพูดไว้ในงานไว้อะไรงานหนึ่งในช่วงตอนต้นปีโดยระบุว่า I will hold you in my heart Until I can hold you again in heaven งานไว้อะไรงานหนึ่งช่วงต้นปีแตงโมองบอกว่าอิจฉาผู้ที่จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าไม่รู้ว่าจะเป็นแค่คำปลอบใจครอบครัวผู้สูญเสียว่าเขาไปสบายแล้วอย่างเดียวหรือว่าคิดถึงพ่อมากๆก็ไม่รู้ตอนนี้แตงโมงไม่ต้องเหนื่อยอะไรแล้วด้วยรักและคิดถึงเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ